พอดีท่านรู้มีคนเอาไม่อะไรเดี๋ยวพี่ถือกล้องผมยกเองอ่ะถ่ายผมง่ายเลยเออถ่ายไว้ตรงไหนนะไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดผมทำพาด้าผมน่าจะได้เยอะผมจะมาเยอะมากค่ะค่ะค่ะผมเจอว่ามันอยู่ตรงนี้นะพอดีผมรับลูกศิษย์แล้วผมเป็นข้าครูไปข้าวสารอยู่ใกล้บ้านผมแค่สิบกว่าโลเองใกล้เกลือกินด่างใกล้วัดซะเยอะไงค่ะเดี๋ยวข้าวสารผมขอถ่ายบรรยากาศนิดหน่อยคนครับคนประมาณ50คนค่ะ50นะโอเค50คนวันนึงเดือนนึงใช้ข้าวประมาณเท่าไหร่อันนี้หนูกะไม่ได้เพราะว่าแม่จะเป็นคนอ๋อเราเป็นลูกสาวใช่ลูกสะใภ้ทำมานานยังครับฮะเกือบ20ปีเกือบ20ปีแล้วก็คือว่าคนที่ยากไร้เลยนะค่ะคนที่ยากไร้ได้ได้แล้วเดี๋ยวไปพี่ไปเดินดูเยี่ยมคนก็คือพ่อแม่เขาไม่มีลูกมาดูเหรอค่ะคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะก็จะลูกเขาก็อยู่ด้วยลูกเขาไม่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีญาติค่ะส่วนที่มีญาติก็พอต้องไปทำงานไงต้องไปทำงานแล้วแบบไม่มีเวลาเลี้ยงดูพ่อแม่อ๋อแล้วก็ดูแลค่ะโอ้โหอย่างบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลบ้างเข้าใจเข้าใจอันนี้ครับเอามาบริจาคข้าวสารนะเดี๋ยวผมให้เงินอันนี้แล้วกันนะทำบุญนะก้อนนี่ครับผมเป็นเงินทำบุญนะครับผมนะอันนี้ให้เขาไปด้วยนะครับก้อนนึงมาทำตรงนี้นะครับค่าครูที่เป็นข้าวสารอะไรต่างๆก็อ๋อเป็นนี่มีแค่นี้ใช่ไหมครับหรือว่ามีก็จะมีโซนนี้ค่ะโซนนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้างในห้องนี้อ๋อแล้วก็จะเป็นฝั่งนู้นอาคารสร้างใหม่แต่ยังไม่ใช่อาคารสร้างใหม่แต่ก็ย้ายเข้าไปอยู่กำลังสร้างอ่ะนะก็น่าจะรองรับได้เยอะก็จะมีหน่วยงานของรัฐมาช่วยบ้างไหมหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยอ๋อจิตอาสาไม่ได้ยินอ๋อโอเคอาจารย์เดี๋ยวแล้วก็ผมทำได้เยอะๆเดี๋ยวผมก็เอามาเนี่ยแหละนะก็น่าจะเดือนนึงผมก็จะเอามาให้ทุกเดือนแหละทีนี้ผมรู้แล้วอยู่ใกล้บ้านนะเอออ๋อนี่ก็ทำเวลาหางกลางวันอ๋อหางวันแล้วอ๋อมีโรงด้วยเหรอมันต้องมีบริจาคลงศพด้วยเหรอวะเขาเอามาให้ไงคือไม่มีญาติโอ้ยมีญาติเราก็ต้องการทำงานตั้งงานที่นี่เลยใช่อ๋อสวดศพที่นี่เลยใช่เออดีทำกันเองเลยคือไม่ได้เข้าวัดแล้วถึงเวลาก็เผาเผาวัดโอ้โอเคได้เราอยู่กันเป็นครอบครัวอ๋ออยู่เป็นครอบครัวเลยนะเพื่อเขาทำดีนะกว้างเลยฟังนะก็จะเป็นอาคารสร้างใหม่ขดลงศพอ๋อนี่ก็คือเขาก็ทำดีนะทุกอย่างก็จะเป็นของบริจาคของบริจาคทั้งหมดเลยอย่างลงศพแรงต่างก็บริจาคได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เออก็ครบวงจรนะที่นี่นะว่าที่นี่จะไม่มีญาติเวลามีงานศพอะไรเนี้ยไม่มีญาติเลยใช่ไหมไม่มีใครแล้วทำไมเขาต้องเอาเขาเอามาทิ้งหรือว่าไงทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลอ๋อเราก็ไปรับรัตนาสังคมส่งมาบ้านเหรอโอ้นี่เป็นโรงศพนะทุกคนได้นอนทุกคนนะไม่ต้องกลัวนะนี่โรงศพนะแม้กระทั่งผมก็ได้นอนเหมือนกันนะนี่ก็ลงไอ้นี่เหมือนกันนะลงเย็นก็มีเนาะค่ะตั้งก็คือตั้งสวดตรงนี้ก็ไปเชิญพัดมาใช่ข้างในก็ยังมีอีก
โอ้โหกิจกรรมนี่ฮะแต่โซนนี้ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่โซนนี้นะนี่ครับมาบ้านบริจาคน้ำมันสาดข้าวสารแล้วก็เงินอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจเข้าใจแล้วนะดูโหก็ดีก็ดีใกล้บ้านผมไม่รู้ว่ามีผมเพิ่งรู้แต่นี้ไม่ค่อยมีใครมีคนแชร์มาผมก็เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะดำเนินสะดวกผมก็งงๆมันเลยมาดูก็เลยมาบริจาคเลยตอนนี้แล้วก็มาดุมๆมาตาม GPS มาตามปักหมุดมาเอ๊ะมันมีด้วยเหรอตรงนี้นะโอเคนะครับขอบคุณมากแล้วกันนะครับนะโอเคครับโอเคครับผม